ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอีกลวดลายนะครับที่จะใช้ค่อนข้างบ่อยก็คือลายแข้งสิงอันนี้ก็เป็นลายแข้งสิงในส่วนที่ผมทำขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ใช้ในการประดับตกแต่งทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวว่ามาทำกันเลยก็ก่อนหนึ่งเนี่ยผมจะนำเข้าแผ่นกระดาษขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็เข้า Simple Butt Swip แล้วก็ Ctrl NSimple Butt เลือกแผ่นกระดาษวางแล้วก็กด Edit แล้วก็ Make Polymath 3D แล้วก็กด F ขยายให้มันเต็มหน้าต่อมาเดี๋ยวผมก็จะนำเข้าตัวลายที่ผมจะทำการดาร์ฟขึ้นมานะครับก็กดปุ่ม For แล้วก็กดปุ่ม Z แล้วก็เข้าเมนู Draw เลือก Font Back กด Map 1เราก็เลือกไฟล์เข้ามาครับอย่างนั้นก็กดปุ่มดออีกทีแล้วก็เลือกฟอนต์ให้วัตถุมันโปร่งใสทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทำตัวง่ายๆให้ดูแล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นที่มันรายละเอียดมันเยอะๆก็ลองไปใช้กันตัวข้างหลังนี่กันโดยการกดปุ่ม close holeที่หน้าจอ Geometry เช่นเดิมนะครับอยู่ใน Bonify Topology ครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเมนูพวกนี้ก็คือก็สอนไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าจำไม่ได้ก็ไปทบทวนกันดูนะครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าไม่กดปุ่ม Control ก็คือกดปุ่ม Dynamate นะครับอยู่ใน Geometry เช่นเดียวกันตั้ง Resolution สัก300แล้วก็กด Dynamate ไปมันก็จะปิดเทิมได้เหมือนกันแล้วก็จะมาทำให้มันเป็นสีเดียวในเช่นเคยนะครับสังเกตดูดีๆตอนนี้โพลีกอนมันยังต่างสีกันอยู่เนี่ยมันยังเป็นคนละสีแต่ว่าคลิกคุมนะครับคอนโทรลค้างแล้วก็ลากคุมไปแล้วก็กดคอนโทรล W ให้มันเป็นสีเดียวกันได้หมดต่อมาเราก็จะทำการปั้นโดยฟังก์ชันปกติกันนะครับจริงๆตัวลายแข้งสิงมันก็ถ้าเป็นแบบลายพื้นๆอย่างนี้ครับที่ไม่มีรายละเอียดมากก็แทบจะไม่ต้องปั้นอะไรเข้าไปเลยครับใช้ตัวอย่างนี้ไปเลยก็ได้แต่เดี๋ยวผมก็ปั้นให้ดูเป็นพิธีก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้ฟังก์ชันปั้นพื้นฐานเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นฐานพระก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเราก็วางไปวางแล้วก็ Edit แล้วก็ Make Polymath 3D แล้วก็มาปรับโดยใช้ Move ให้มาเลยลักษณะของฐานแล้วก็เลื่อนขอบเส้นลวดของฐานขึ้นมานิดนึงบนล่างแล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกที่ลูกศรลากลงมาทีนี้เราก็ได้แล้วลักษณะของฐานกดคอนโทรลแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมให้มันสว่างทีนี้เราจะนำตัวลายแข้งสิงเนี่ยมาเรียงบริเวณลายรอบตัวฐานนะครับทีนี้เรามาดูกันมันอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ผมจะสอนควบคู่มันไปนะครับเพื่อไว้เป็นตัวเลือกในการใช้งานปกติเวลาเรียงตัวลายพวกนี้เราก็จะใช้เป็นแบบฟังก์ชันทั่วไปใช่ไหมครับคือการวางมันเฉยๆคล้ายๆกับตัวลายกระหนกหรือลายอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้เรียงมาทีละตัวแล้วก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นให้มันพอดีนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมก็ทำให้ตัวเป็นตัวอย่างประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็วิธีปรับช่วงระยะห่างนะครับระยะห่างของตัวลายมันจะมีช่วงว่างอยู่วิธีปรับก็คือเข้าไปที่สโตกเช่นเดิมนะครับแล้วก็เลือกเคิร์ฟสเต็ปอันนี้นะครับเคิร์ฟสเต็ปลองปรับให้มันน้อยลงดูแล้ว0
8แล้วก็คลิกไปที่เส้นแดงดำเห็นไหมครับช่องว่างมันก็จะลดลงมันเป็นวิธีการปรับช่วงช่องว่างนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งตัวลายเดี๋ยวผมจะลองลากใหม่ดีกว่านะครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ปรับให้มันชิดกับตัวขอบฐานนะครับโดยคลิกไปที่พื้นที่ว่างก่อนแล้วก็กดปุ่ม move แล้วก็ลากดึงเข้าไปข้างในนี่ครับแค่นี้เองครับหรือไม่ก็ใช้การปรับขนาดตำแหน่งโดยใช้ฟังก์ชัน move ก็ได้ครับปรับให้มันใหญ่ขึ้นสักประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเราก็จะดูพิเคได้ตัวนี้นะครับขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันให้มันสลับด้านไปอยู่ด้านหลังหรือด้านนี้นะครับทีแรกนี้เราทำนี้เดี๋ยวเราจะดูพิเคให้มันไปอยู่ด้านหลังนะครับโดยการเลือกที่ซับทูแล้วก็ดูพิเคแล้วก็เข้าไปที่ deformation นะครับเข้าไปที่ mirror แล้วก็เลือกแกน z